ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะอยู่อุ้มมิลดาค่ะแล้วก็จิจับโฟกัสสุดตานั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษจริงๆนะคะและข่าวที่เราจะเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยรับรองแซ่บถึงใจอย่างแน่นอนค่ะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเป็นอันขาดเลยนะคะใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ย้ำช่องทางเช่นเคยเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะพลาดนะสำหรับความหลากหลายของความบันเทิงที่เรานำมาฝากแล้วก็ยังมีช่องทางในส่วนของเว็บไซต์ด้วยเข้าไปเลยที่ www.channelpathailand.com แอปพลิเคชันก็มีด้วยเช่นเดียวกัน Wellness Mark Shop นะคะแล้วก็ HBP Underscore Channel นะคะมี @bye-bye-cancer.thai อ่ะหลากหลายช่องทางตามที่ปรากฏตรงหน้าจอคุณผู้ชมก็สามารถเลือกติดตามรับชมกันได้ค่ะถนัดช่องทางไหนก็สามารถเข้าไปที่ช่องทางนั้นได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะ YouTube Facebook นะคะก็เข้าไปที่นะคะChannel 8 Thailand หรือว่า CS 8ของเราก็สามารถอัปเดตเรื่องราวข่าวสารตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคะเรียกว่าบริการนะคะบริการของเราเนี่ยนำเสนอข้อมูลข่าวสารและวาไรตี้ต่างๆนะคะมาเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมอย่างแน่นอนกับเพียงนอนดูอยู่บนเตียงก็สามารถดูเราได้นะคะโอ้โหวันนี้ต้องนอนดูอยู่บนเตียงและต้องนอนสวยๆด้วยนะถ้าเกิดใครตื่นขึ้นมาส่องกระจกโอ้ตกใจหน้าของตัวเองคุณผู้ชมเราต้องดูแลตัวเองนิดนึงวันนี้นะคะเรามี3ขั้นตอนในการดูแลผิวหน้าสำหรับใครที่อยากจะผิวหน้าสวยดูสดใสแม้กระทั่งตื่นนอนมาหน้าสวยตื่นมาหน้าสวยถ้าเกิดใครมีสามีแล้วทุกวันนี้สามีตกใจหรือสามีไม่ยอมกลับบ้านคุณผู้ชมคะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแหละคนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลตัวเองอย่าคิดว่าความสวยเนี่ยไม่มีประโยชน์นะใช่ค่ะมีประโยชน์กับเราจริงๆมีประโยชน์ใช่นะคะอย่างนึงสำคัญมากๆหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าเผยหน้าสดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เราเผยหน้าสดเนี่ยบางทีจะเห็นความจริงนะคะแต่ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะเป็นการเผยหน้าสดทั้งก่อนนอนตื่นมาก็ยังคงสวยอยู่นะคะแล้วสมมติว่าถ้าหน้าสดเราดีเนี่ยพื้นผิวหน้าเราดีไม่ว่าเราจะแต่งหน้ายังไงนะบอกได้เลยว่าหน้าคุณจะสวยแน่นอนใช่คือบางทีแบบแค่เขียนคิ้วว่าคุณแม่หรือทาปากนิดนึงก็สวยแล้วอ่ะหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเบื้องหลังของการแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องมีการบำรุงที่ดีวันนี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์จะมาเผยเคล็ดลับความสวยเจ้าของแบรนด์จะมาส่งต่อความใสให้กับคุณผู้ชมใช่แล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่ดูดีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะได้อะไรกลับมาไหมได้สิคุณแม่ได้โอกาสหลายๆอย่างในชีวิต1ความมั่นใจ2บางทีเนี่ยก็คือพอเรามั่นใจปุ๊บเวลาเราจะเจอกับใครโดยเฉพาะกับหนุ่มๆบางคนที่อาจจะแบบห่างหายจากความรักไปนานเอาง่ายๆอะไรรู้มั้ยสังเกตแล้วเวลาคนที่เป็นสิวเยอะๆความมั่นใจก็จะหายไปไม่กล้าสบตาคนอันนี้เคยเป็นใช่ๆพอความมั่นใจก็หายไปทีนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำแม้แต่ Facebook ตัวเองเขายังไม่กล้าเอาหน้าตัวเองลงเลยขึ้นรูปดอกไม้ขึ้นรูปต้นไม้ขึ้นรูปหมูม้าก้าไก่อะไรอย่างงี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเองแล้วเขาก็ลืมดูแล้วว่าเฮ้ยหน้าเราอะเป็นสิวนี่ไงแต่กลับบางคนนะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้บางคนเนี่ยหน้าก็เป็นสิวแต่ว่าหลอกตัวเองด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะในการถ่ายรูปก็บอกว่าฉันต้องใช้แอปนั้นฉันต้องใช้360ต้องใช้บิวต้องบิวตี้อะไรนะคะนั่นมันเป็นการหลอกตัวเองล้วนๆค่ะวันหนึ่งถ้าแอปพวกนี้เนี่ยมันหายไปแล้วคุณจะทำยังไงคะถ่ายรูปกับสภาพหน้าจริงได้หรือเปล่าอันนี้ต้องถามตัวเองนี่ถ้าด้านซ้ายมือนะคะถ้าคุณเคอะแบบนี้มีสิวขึ้นขนาดนี้คุณจะไปพึ่งไสยศาสตร์ก็ไม่ได้นะคะคุณจะไปบอกว่าไม่เป็นไรฉันมีแอปพลิเคชันมีเทคโนโลยีนะคะมาช่วยให้คุณเนี่ยหน้าขาวกระจ่างใสโดยใช้แอปพลิเคชันก็ไม่สามารถทำได้นะสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คือเรื่องของหน้าตาที่ยังคงสวยแบบออริจินอลหรือที่เขาเรียกว่าสวยแท้นั่นเองค่ะส่องกระจกดูตัวเองก่อนนะคะว่าคุณเนี่ยต้องการความสวยมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณต้องการความสวยและสวยขึ้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะเพราะวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าของธุรกิจหนึ่งค่ะซึ่งแบรนด์ชื่อว่า Precious นั่นเองคุณผู้ชมคุณเบญจพรบุญรีวันนี้เห็นกันแบบชัดๆช่วงแต่งหน้าแบบหัวหน้าใสมากดังนั้นวันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าแต่งหน้าไม่ค่อยติดมีปัญหาเรื่องของผิวหน้า คุณต้องรอติดตามแล้วกันในช่วงสุดท้ายของรายการแต่ว่าวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปดูแลผิวส่วนหนึ่งสุขภาพก็ต้องมีด้วยก็มีเคล็ดลับง่ายๆเลยสวยจากภายในสู่ภายนอกสวยจากข้างนอกเข้าสู่
ข้างในต้องบอกแบบนี้เพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะเรียกว่าสุดพิเศษกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเครื่องดื่มสุขภาพจิงกระจุยนะคะหลายๆคนก็คุ้นชินแล้วกับชื่อนี้นะคะว่าจิงกระจุยคืออะไรนะคะวันนี้เราจะขยายความให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะจิงกระจุยนะคะเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพของเรานะคะสำหรับคนที่ไม่สบายสำหรับคนที่เป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะมะเร็งเบาหวานไตไทรอยความดันภูมิแพ้หรือว่าโรคต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถโทรสอบถามกับคอลเซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะเพราะว่าจิงกระจุยนะคะก็จะมีสารสกัดนะคะจากทุเรียนเทศหลายๆคนก็ยังงงอยู่ว่าทุเรียนเทศเนี่ยหน้าตาเป็นไงเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาด้านในก็จะเป็นสีขาวๆนะคะอุดมไปด้วยวิตามินอุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตัวพระเอกเลยคือเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือสารที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะผ่านการวิจัยจากคณะแพทย์นะคะจากมหาวิทยาลัยไม่โดนแล้วด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนอกจากพระเอกก็ต้องมีนางเอกสินะนางเอกของเขาก็คือตัวนี้เลยต้นอ่อนของข้าวสาลีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคืออันนี้เขาสกัดเอาส่วนที่มีประโยชน์มาผนึกกำลังอีกหนึ่งตัวนะก็คือในส่วนของหญ้าหวานนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณไม่ต้องรอให้ตัวเองแบบป่วยเป็นโรคก่อนคุณดูแลตัวเองก่อนได้เพราะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากมายเหลือเกินแล้วเวลามาเบื่อไหมต้องมาเสียตังค์จ่ายเงินเท่าไหร่ตั้งแต่คุณป่วยเป็นโรคมาคือเอาง่ายๆ เป็นหวัดคัดจมูกอันดับแรกต้องทำอะไรคะไปซื้อยาและปัจจุบันนี้ยาก็ราคาสูงแล้วตามร้านขายยาต่างๆนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าฉันไปหาหมอดีกว่าราคาเริ่มต้นของคุณหมอเนี่ยนะคะก็หลักหลายร้อยแล้วนะคะจนถึงหลักพันแต่ถ้าคุณเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลคุณต้องล้มป่วยไปอีกนะคะค่าห้องค่าหมอค่าเตียงค่าผ่าตัดค่าอะไรอีกหลายอย่างนะคะอันดับแรกคือเราต้องดูแลตัวเองก่อนดีที่สุดดูแลจากภายในเลยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการดูแลจากภายในแล้วก็รีบูทร่างกายเราเองด้วยนะคะใช่คือไม่ได้บอกว่าห้ามหาหมอคือบอกว่ากำลังจะดีกว่าไหมถ้าเราดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยมีหลายคนส่งแบบไลน์มาอัปเดตอาการใช่ไหมคะว่าป่วยปุ๊บเนี่ยก็กินตัวนี้จิงเกอร์จูอิสเนี่ยควบคู่กับการรักษาของแพทย์ปกติปรากฏว่าแบบอาการต่างๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเคสต่างๆที่เขาพบเจอว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้วก็สุขภาพดังนั้นตัวคุณเองเนี่ยก็สามารถที่จะลองกันได้เพราะหลายคนใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วบอกต่อแต่อย่างที่บอกว่าไม่ต้องรอให้ป่วยนะไม่ป่วยก็ทานได้ดูแลตัวเองดีกว่าเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยโรคมันเป็นกันเยอะคนเป็นโรคกันเยอะแล้วป่วยหลากหลายโรคด้วยวันนี้คุณเองคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณอยู่ข้างๆคุณใส่ใจดูแลคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะน่าจะดีจริงก็จูซและอร่อยด้วยใช่ค่ะนะหลายคนบอกว่าหุยกลัวจังเลยกลัวเป็นโรคมะเร็งแต่ก็ไม่รู้วิธีป้องกันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าวันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะเราขอเสนอเลยจิงกระจุยนะคะราคาปกติ1กล่องค่ะผู้ชมขา 1,500 บาทนะคะมี12ด้วยกันค่ะดื่มได้ทานได้เนี่ยหลายวันกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะจากปกตินะ 1,500 บาทนะคะก็4กล่อง 6,000 บาทค่ะวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นค่ะเฉลี่ยละกล่องหนึ่งนะคะก็อยู่ที่650บาทเท่านั้นค่ะใช่คุ้มค่ามากหรือใครนะคะที่สนใจข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหารายได้พิเศษนะคุณผู้ชมแอดไลน์มาเลยที่ @jingathailand ค่ะหรือว่าโทรไป call center ก็ได้ที่02-117-1516นั่นเองนะคะงานง่ายงานสบายรายได้ดีไม่มีคู่แข่งต้องนี่เลยผลิตภัณฑ์จิงก้าจุ้ยใช้แล้วดีเราบอกต่อเพราะกินแล้วอร่อยมากๆใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องราวข่าวในวงการบันเทิงวันนี้เราร้อนแรงสุดพิเศษจริงๆค่ะเรียกว่าต้มยำกุ้งยังต้องอายเลยนะเพราะว่าเจอกับคู่กรณีเขาเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาคู่สามีคู่ภรรยาเป็นอดีตซึ่งกันและกันนะคะแต่เขาบอกว่าร้อนแรงเสมอต้นเสมอปลายแข่งกับอุณหภูมิความร้อนขององศาประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะหลังจากค่ะคุณเสกโลโซนะคะมีการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพื้นที่ส่วนตัวนะคะบอกว่าได้ลูกใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะขอแนะนำตัวเลยแล้วกันนะคะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องลีอองนั่นเองค่ะตอนนี้อายุของน้องลีอองเนี่ยก็ได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแล้วพี่เสกไปมีลูกตอนไหนไปมีกับใครหลายๆคนก็ยังฉงนสนเท่กำลังงงๆกันอยู่นะคะแต่อีกด้านอีกฝากหนึ่งนะอดีตภรรยาของเขานั่นก็คือคุณการนะคะหลายๆคนก็จะคุ้นชื่อเพราะว่าคุณการเนี่ยเวลานะคะ
ด่าคุณเสกก็จะออกมาด่าเป็นชุดเป็นมหากาพย์กันเลยทีเดียวนะก็มีการมาโพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลของตัวเองเช่นกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะน้องแซนวิชเนี่ยก็คือคบหาดูใจกับคุณเสกนะคะมีลูกด้วยกันนั่นแหละแต่แซนวิชกับเสกเนี่ยก็เลิกลากันไปแล้วนะคะสาเหตุที่คุณการออกมาก็คือสงสารเด็กสงสารน้องลีอองนะคะทำให้มีการแฉเกิดขึ้นมานะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณเสกได้มีโอกาสคุยกับคุณการบอกว่าสามวันที่ประมาณนะคะช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาเนี่ยจะเอาลูกๆเนี่ยกลับไปบ้านแล้วเอาคุณการเนี่ยกลับไปบ้านไปอยู่บ้านหลังใหญ่เพราะเขาสงสารคุณการและลูกๆที่ต้องอยู่บ้านหลังเล็กๆคือปกติเคยอยู่แบบคฤหาสน์นะคะหลังละแบบ40ล้าน50ล้านแต่ว่าพอเลิกลากันไปเนี่ยเขาก็สงสารลูกๆว่าเอาไปอยู่แบบทาวน์เฮาส์ไปอยู่แบบบ้านธรรมดาธรรมดานะคะเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อนะคะยังคงเป็นคุณพ่อคุณแม่กันอยู่เนี่ยก็เอาลูกกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแล้วกันนะคะก็ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะคะแต่เรื่องราวมันก็ปรับตลบปัดขึ้นอีกในเมื่อนะคะคุณการก็รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอนะคะไม่เห็นมีรถมารับเข้าบ้านสักทีนึงไม่เห็นมีใครติดต่อให้คุณการและลูกๆเนี่ยกลับไปอยู่ในคฤหาสน์หลังเดิมนะคะรอแล้วรอเล่าก็เลยเวลามาเรื่อยๆนะคะคุณการก็มารู้อีกทีนึงว่าอ๋อเขามีลูกแล้วนะจริงๆคุณการเขาบอกว่าปกติแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้แปลกใจมากนะเพราะว่ารู้แล้วว่าพี่เสกเนี่ยนะคือพี่การบอกว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วส่วนเรื่องที่พี่เสกมีลูกกับแซนวิชเนี่ยการเองก็บอกว่ารู้มาเกือบปีแล้วแหละแต่ว่าประเด็นของตนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเรื่องลูกใหม่ของเขาแต่ประเด็นหลักๆก็คือเราตกลงกันไว้ว่าจะยังไม่ออกสื่อนะคือที่คุณมีลูกคุณมีปลายแต่ยังไม่ออกสื่อให้แอบแอบให้แอบแอบกันห่วงจิตใจของลูกทั้ง3คนของเราด้วยเขาก็รับปากว่าเออจะไม่เปิดเผยแต่ว่าเขาก็ทำแบบนี้มาโพสต์แบบนี้ทั้งที่ตกลงไปแล้วแซนวิชนี่เป็นนักแสดงเกมบอยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักแสดงของทางช่อง74ด้วยนะคะก็คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมาเปิดตัวกันว่าเขาหาดูใจนะคะคุณเสกก็คือวันที่ไปลอยกระทงก็พาน้องแซนวิชเนี่ยไปลอยกระทงด้วยที่หมู่บ้านนะคะส่วนน้องแซนวิชเนี่ยเขาก็เปิดใจว่าเขากำลังคบหาดูใจกับคุณเสกนะคะอันนี้เปล่าที่เราไปงานเกิดเกมบอลแซนวิชก็ไปที่มีพี่เสกใช่ใช่ใช่ค่ะวันนั้นเลยนะคะวันนั้นเขาก็เลยเริ่มคุยกันเรื่อยมาใช่ไม่รู้ว่าฟีเจอริ่งก่อนหรือหลังหรืออะไรยังไงไงแต่ก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็ค้างคาใจว่าปีที่แล้วเองใช่นะคะค้างคาใจว่าเฮ้ยใช่ลูกกับพี่เสกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ใช่จริงๆนะคะก็ยืนยันชัดเจนพี่เสกก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นลูกของตนเองนะคะใช่แต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันคือมาถามว่าเออเราได้ติดต่อกันหรือเปล่าพี่การก็บอกเออไม่ได้ติดต่อเขามา2วีคแล้วเพราะคุณเสกจะคิดว่าพี่จะเอาคนไปจับเขาคือมันมีเงื่อนงำที่พี่ไม่ได้คุยกับแซนเนาะเขามาปรึกษาว่าพี่เสกอาการแบบนี้แบบนี้คือเหมือนมีอาการคุยกับตู้เย็นคุยกับปลาครับอะไรอย่างนี้พอรู้ว่าเสกเป็นแบบนี้ปุ๊บเสกอาจจะไปมโนไปเองว่าเอ๊ะสองคนก็คือแซนวิชกับคุณการเนี่ยสมคบคิดจะมีแผนชั่วเอาคนมาจับเขาหรือเปล่านี่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ฝากฝั่งของพี่เสกเองล่าสุดนี่น้องติดตามข่าวมานะคืออันนี้เป็นการโพสต์ต่างๆนะคือการโพสต์ข้อความสิอย่าให้กูเจอมึงนะอีชาชั่วกูจะบอกมึงอย่างอันนี้คือใครโพสอ่ะโอ้นี่พี่เสกเขาเป็นการคุยไลน์กันมากกว่าเป็นการคุยไลน์กันแต่ว่าล่าสุดน้องไปดูมาจากประเด็นที่คุณการบอกว่าโอ้คุณเสกคุยกับป้าค้าคุยกับตู้เย็นใช่ไหมล่าสุดพี่เสกก็ออกมาโพสเหมือนกันค่ะแล้วก็ชื่อดังก็มีการโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีชื่อว่าเสกโลโซลงรูปที่ตัวเองอุ้มน้องลีอองนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารกับแซนวิชประภาดาพร้อมกับข้อความเล่นมุกนะว่าแซนวิชเป็นคนพูดว่านี่พี่เสกได้ข่าวว่าพักนี้พี่คุยกับตู้เย็นหรอพี่เสกก็สมมติตัวเองพูดนะว่าใช่เพราะพักนี้พี่คุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องพี่ก็เลยคุยกับตู้เย็นบ้างคอมบ้างแอร์บ้างแซนวิชก็พูดว่าอ๋อเข้าใจละรู้งี้ก็ดีแซนวิชจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่เสกก็เหมือนประมาณว่าตัวเองพูดว่าขอบคุณนะจ๊ะที่เข้าใจพี่รักนะแล้วเสกก็เดินออกไปที่ไวท์เฮาส์ช้าๆช้าๆช้าๆคาดว่าจะไปคุยกับปราคับฮ่าๆๆๆนี่ล่าสุดที่พี่เสกตอบกลับมาไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยคือต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะมันซับหลายซับหลายซอสหลายบุคคลมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณเสกคุณการหรือว่าน้องแซนวิชรวมไปถึงนะบรรดาริ้วร้อหรือว่าคนรอบตัวต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะพยายามพูดว่าในมุมของพวกตัวเองพวกพ้องของตัวเองที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสค่ะนักข่าวสื่อมวลชนนะคะก็โทรสัมภาษณ์คุณการเยอะมากจนสายโทรศัพท์ไหม้กันไปเลยทีเดียวค่ะคุณการเขาเลยบอกว่าโอ๊ยถ้ามาโตกันอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วล่ะ
การตั้งโตดีกว่าคุณการเนี่ยเขาจะมีฉายาในกลุ่มของนักข่าวนะว่าการตั้งโตแถลงข่าวนะเออาร์นิดนึงแถลงข่าวเออาร์นิดนึงแถลงข่าวไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพูดหลายรอบไงถ้าเราเป็นคุณการเราก็เข้าใจนะว่าโอ้โหการที่จะต้องมาพูดกับสื่อเป็นร้อยร้อยสื่อเนี่ยพูดเป็นร้อยร้อยครั้งเนี่ยมันก็ไม่ไหวไม่ว่ามีประเด็นอะไรก็แล้วแต่การแถลงทุกรอบใช่ก็แถลงไปเลยดีกว่านะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็แถลงเหมือนกับที่คุณการเนี่ยแหละค่ะก็คือให้สัมภาษณ์นั่นแหละนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือสงสารบรรดาลูกๆว่าลูกเขาจะต้องรับรู้ในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเขาก็สงสารในมุมนี้และอีกมุมนึงเขาก็สงสารแซนวิชเช่นกันเพราะมันมีการแฉออกมาอีกค่ะบอกว่าคุณเสกเนี่ยเลิกลากับแซนวิชไปนานแล้วนะคะแล้วก็มีสาวใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะชื่อว่าคุณอีฟนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเอาอีฟไหนอีกล่ะหน้าตาเป็นยังไงมีตัวละครเพิ่มมาเรื่อยๆเลยเนาะใช่นะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไปดูใน Instagram สิคะมันจะมีคนอยู่คนนึงอะค่ะที่คุณเสกเนี่ยถ่ายรูปกับผู้หญิงนะคะแล้วนั่นแหละคนนั้นแหละค่ะอีฟนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่สาวคนใหม่ของคุณเสกหรือเปล่านะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราได้มาจากคุณการนะฮะต้องถามคุณการแหละว่าสรุปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันแน่คือการจะรู้เรื่องดีที่สุดค่ะเหรอไหมจริงเหรอไหมถามว่าไหมแล้วทำไมอ่ะการต้องแถลงคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องคนในครอบครัวนะใช่ใช่ที่บ้านจะจบแล้วไหมคือด้วยความที่พูดกันที่บ้านเนี่ยอาจจะพูดที่บ้านไม่ได้เขาเป็นคนของสาธารณะไปแล้วเขาเลยต้องใช้พื้นที่สื่อในการที่จะแจกแจงเพราะว่าเหมือนถ้าโทรหาคุณเสกเองคงไม่จบใช่ใช้สื่อในการประสานต่อและส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณการเนี่ยเข้าบ้านได้หรือเปล่าถูกไหมคะอาจจะคุยกันเขาแยกบ้านกันเราไหมเขาแยกบ้านกันแล้วเขาแยกบ้านกันแล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคุยกันเขาจะคุยภาษาอะไรคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าขนาดที่บอกว่าคุณเสกเนี่ยยังคุยกับปาคาร์ฟยังคุยกับตู้เย็นและจะคุยกับคุณการรู้เรื่องได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งแต่อีกหนึ่งสิ่งชาวโซเชียลชาวเผือกเกรียนคีย์บอร์ดต่างๆเขาก็ไปคอมเมนต์อีกนะกับประเด็นนี้บอกว่าโอ้ยการอยากมีกระแสและการอยากได้เงินการอยากให้เสกเนี่ยหันกลับมามองใช่ไหมคะการถึงต้องแบบว่าจุดรู้ให้คนเนี่ยหันมาสนใจการอีกครั้งหนึ่งด้วยการแฉนะคะคุณการเขาฝากบอกเรียนคีย์บอร์ดฝากบอกชาวโซเชียลนะบอกว่าพวกเธอก็คิดได้กันแบบนี้แหละนะคะมีความคิดต่ำๆต่ำๆนะคะต่ำตมกันไม่หยุดนะคะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเธอไม่เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกค่ะว่าความรู้สึกของฉันมันเป็นอย่างไรและคุณจะรู้ได้ไงคะว่าเวลาคุยกับคุณเสกเนี่ยคุยอะไรบ้างแล้วเสกเป็นคนยังไงพวกเธอไม่รู้นะคะขนาดเนี่ยนะคะเรื่องเงินเนี่ยคุณการเขาบอกว่าเงินเนี่ยเขาหาเงินเองเขาใช้จ่ายเองแต่เงินของน้องเสือนะคะน้องเสือเนี่ยคือคู่กรณีของคุณเสกนะคะเขายังไม่จ่ายเลยคุณการก็ต้องเป็นคนซับพอร์ตเป็นคนจ่ายเงินให้ก่อนแล้วจะมาบอกว่าคุณการต้องขอเงินจากคุณเสก มันไม่ใช่นะคะนี่คุณการฝากมาบอกเกรียนคีย์บอร์ดด้วยค่ะใช่แล้วทีนี้มันมีประเด็นเยอะแยะมากมายในส่วนของเพจแอนตี้อะไรต่างๆที่มาพูดถึงนะตอนนี้ว่าคุณการเองเขาก็มีค่ายเพลงที่ปลูกปั้นนักร้องเยอะแยะมากมายแล้วมันก็มีภาพนึงที่เห็นว่าเหมือนแบบไปสนิทชิดเชื้ออยู่กับหนุ่มคนนึงก็น่าจะเป็นนักร้องในสังกัดแล้วก็ล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยนะคะคือคุณการเองก็โต้เรื่องลูกนะคะแล้วก็ย้ำเกี่ยวกับเรื่องกรณีของเพจแอนตี้เกี่ยวกับเพจแอนตี้เนี่ยเขาก็หยิบเรื่องของคุณการมาพูดประมาณนั้นว่าก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทอมบีนี่คือใครคุณแม่รู้ไหมทอมบีก็คือใครที่คู่กรณีของคุณเสกผู้จัดการส่วนตัวของการที่เป็นคู่กรณีแล้วเป็นยังไงกันบ้างอะตอนนี้ก็เรื่องจบแล้วใช่เรื่องจบแล้วเรื่องจบแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือทอมบีเขาเขียนก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดมาจากโซเชียลใช่เพราะว่าคุณการกินเข้าห้องน้ำเดินเล่นดูข่าวดูมิวสิกวิดีโอดูละครดูหนังการโพสต์หมดนะคะก็โพสต์ลงสื่อโซเชียลหมดอารมณ์ไม่ดีชุนเฉียวหงุดหงิดก็โพสต์ลงคนเนี่ยก็พยายามจับทางถูกว่าคุณการเป็นอย่างไรนิสัยเป็นอย่างไรนะคะจับต้นชนปลายสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยทุกเรื่องต้องฟังจากปากคุณการนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณการแถลงข่าวนะคะเราส่งคุณการไปที่ห้องแถลงข่าวกันเลยค่ะค่ะพี่ดีกับมันเขาอะแซนวิชก็คือเลี้ยงลูกเองแซนวิชเลี้ยงลูกเองเสกก็ไม่สนใจเสกมีเมียใหม่ชื่ออีฟเป็นยังไงไม่รู้มัน
ไปส่องเฟซเถอะเพราะว่าแซนด์วิชมันก็เฮิร์ตอยู่เหมือนกันจากที่ผ่านมาเท่าที่ที่เคยออกจากโรงพยาบาลไม่นานมาจนถึงวันนี้ครับที่การดูพฤติกรรมบุคลิกเขาดีขึ้นเปลี่ยนใจไปในทิศทางนี้ที่เปลี่ยนแปลงไม่รู้นะที่ผ่านมาพี่โกรธกับเขามาแล้วเขามาคืนดีกับพี่หนึ่งปีกว่าเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ใช้ไม่มีเรื่องอะไรพวกนั้นแล้วแต่ตอนที่ไซวิทมาถามเนี่ยกับความรู้สึกพี่เนี่ยเหมือนกับคือมันเป็นอาการเดิมสมัยก่อนอาการนี้มาประมาณ4เดือนละหายแล้วค่ะพี่พี่จันผมพี่เสกกันแต่ตอนนี้เขาน่าจะยังดูไลฟ์สดพี่การอยู่พี่การไลฟ์สดที่ไหนเนี่ยอันไลฟ์สดที่ไหนเขาน่าจะดูอยู่พี่การอยากจะบอกอะไรเขาครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรอยู่พี่เสกครับอยากจะบอกว่าเขาหลอนเกินไปบ้างเนี่ยแบบถึงขั้นให้เมียถึงขั้นแบบต้องคือประมาณว่าเมียเขาต้องมาปรึกษาพี่ว่าจะทำยังไงคือพวกพี่หวังดีไม่คิดที่จะให้คนมาจับเขาแค่เขาอยากรู้ว่าคนที่รู้จักพี่เสกมากที่สุดคือพี่การเขาอยากรู้ว่าอาการเนี้ยคุยกับตู้เย็นไหว้ตู้เย็นหรืออะไรเนี่ยมันคืออะไรแค่นั้นเองเขาจะมาฟ้องพี่ก็ไม่รู้พี่เขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่คิดแต่ว่าเขาต้องเป็นโรคจิตแน่นอนพี่การอาสุตานเนาะพี่แต่หลังจากที่พี่แหลงข่าวไปแล้วค่ะอาจจะมีพี่อยากพี่การทั้งชาวโซเชียลหรือว่าอาจจะเป็นแบบพี่เสกอาจจะฟ้องหรือสมมตินะคะพี่การพร้อมจะแบบเซฟอาจจะโพสต์ตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะฟ้องร้องเอาเงินพี่ก็ได้ซึ่งพี่ก็ยอมรับพี่ไม่ยอมรับอ่ะลองมาฟ้องดิมันก็จะโดนเหมือนกันแหละเพราะมันเป็นคนทำเหมือนกันแหละมีภาคต่อเนื่องจากนี้หลายคนอาจจะคิดว่าจบแค่การตั้งโต๊ะแถลงข่าวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้หลังจากตั้งโต๊ะแถลงข่าวล่าสุดอัปเดตมาแล้วว่าคุณการวิภากรโพสต์ภาพพิเศษโลโซซ่อมแอร์ที่บ้านหลังตั้งโต๊ะแชร์อดีตสามีหลายคนก็เลยมีคำถามว่ายังไงคะเนี่ยก็คืออย่างนี้คือพี่การเนี่ยเขาก็โพสต์ภาพฝ่ายชายบอกว่ามาซ่อมแอร์ที่บ้านพร้อมกับชมปอบอกว่าช่างคนนี้เก่งถึงจะแพงหน่อยแต่ก็คุ้มทีนี้หลายคนก็งงสิงงกันเป็นแถวเลยจ้าบอกว่าเอ๊ะหรือยังไงตั้งโต๊ะแถลงข่าวเสร็จปุ๊บเคลียร์กันแล้วหรอหรือว่าเคลียร์กันลงตัวนี่เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตกลงมันอะไรยังไงไม่รู้คืองงมากว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็น่าจะแบบไม่น่าจะแบบโอเคกันง่ายๆอ่ะแล้วทำไมจู่ๆไม่เหมือนบางทีเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรกันบ้างนะแต่บางเอิญว่ามันเป็นกระแสแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องเอาการออกมาพูดใช่ไหมเพราะการพูดการก็ได้กระแสไงแต่คือเรื่องนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าใครที่ควรคุยกับปาคาบ้างใครไหมคุยกับตู้เย็นบ้างใครเป็นคนเริ่มก่อนดีกว่าอ่ะเริ่มก่อนก็ต้องเริ่มมาจากคุณเสกที่อุ้มลูกออกมาโพสต์สื่อก่อนแล้วจะอินสตาแกรมแล้วคุณการเนี่ยก็ออกมาแฉเลยนะคะว่าอันนี้เมื่อเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนี่ทำไมถึงเอาลูกออกมาออกแบบนี้นะหลังจากนั้นก็เดินเครื่องเลยค่ะแฉตึ้ง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 ออกมาเลยนะคะแต่จริงอ่ะแซนวิททำถูกนะแซนวิทไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเขาก็อยู่เฉยๆแต่พอพูดถึงแซนวิทแล้วก็ก็นู่นเนี่ยถ้าพูดถึงในมุมมองของแซนวิทนะแซนวิทอยู่เฉยๆไม่ได้ออกมาเรียกร้องอะไรเลยแล้วก็จริงๆเขาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาได้นะแต่เขาเป็นแม่ถูกไหมล่ะถึงแม้ว่าเขาจะเลิกกันก็จริงแต่เขาน่าจะตกลงกันแล้วแหละว่าลูกเนี่ยคุณเสกจะต้องส่งเสียเดือนละเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ตอนแรกใช่ไหมเราก็นึกว่าใช้นามสกุลสุขพิมานไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้ใช้นามสกุลของแม่ของแม่นี่ไงนี่ไงแม่เป็นโชติกาวันนี้นามสกุลแม่เด็กชายจอมเก้านี่เห็นเล็บรู้เลยค่ะเป็นเล็บคุณการนะฮะก็คุณการต้องงัดหลักฐานออกมาเก่งเหมือนกันเนาะไม่แต่ไปเกิดเรื่องมาได้แต่แซนวิชไม่ออกมาตอบโต้อะไรเลยซึ่งในโซเชียลหลายคนก็แบบชื่นชมเรื่องนี้ดีเซนวิทจะต้องออกมาพูดนิ่งๆถูกไหมต้องนิ่งก่อนแต่เขาก็ไม่ตอบโต้อะไรเลยดีแล้วดีแล้วนี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นที่งงงวยนะจริงเรื่องนี้แซนวิทก็ไม่ได้ผิดนะใช่ถูกนะเพราะว่าคุณการเขาเลิกไปแล้วถ้าวันนึงเขาจะออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์พูดนะแต่ถึงพูดถึงแม้ว่าพูดถึงในอดีตของการเป็นภรรยาคุณเสกโลโซคนหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดอีกมุมหนึ่งถ้าเรามองในมุมของคุณการคุณการก็ไม่ผิดในการที่จะออกมาเปิดเผยแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณการพูดจริงนะคะคุณเสกเนี่ยก็บอกว่าเอาลูกๆกลับมาอยู่แล้วกันมันก็เหมือนความหวังของอดีตเมียอดีตภรรยาว่า
อ๋อลูกๆฉันก็จะมีความสุขแล้วและตัวฉันเองก็จะกลับมาอยู่บ้านหลังใหญ่เหมือนกันครอบครัวเราจะได้มีความสุขแต่วันนึงมันเหมือนฝันสลายมันเหมือนสิ่งที่เราวาดฝันไว้ว่าเราจะกลับมานะคะสุดท้ายมันไม่ได้กลับมาอย่างที่คิด1ปีที่เขาบอกว่าโหมีปัญหากันจริงๆผู้จัดการของแซนด์วิชนะไม่รู้ตื่นหรือยังน่าจะยังไม่ตื่นนะไม่งั้นนะเราก็จะได้รู้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างหรือเราโฟนอินคุยกับแซนด์วิชเลยนี่นะก็เดี๋ยวพยายามติดต่อให้นะเดี๋ยวลองดูติดต่อแซนด์วิชในพรุ่งนี้ได้นะจริงจริงมันมีหลากหลายประเด็นแหละคือมันมีประเด็นที่คุณการออกมาบอกเนี่ยหลากหลายประเด็นที่เราจับตาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเคลียร์กันเยอะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของแซนด์วิชอันนั้นก็เคลียร์ไปแล้วว่าลูกชายเขาใช้นามสกุลเขาเองอย่างที่สองที่บอกว่าที่คุณการบอกว่ามีสาวอีกหนึ่งคนที่ชื่ออีฟคุณการก็บอกว่าชี้เป็นเป้าว่าเป็นแฟนใหม่ของพี่เสกโลโซใช่ไหมน้องแซนด์วิชทีนี้หลายคนก็ตามไปส่องใน IG ของพี่เสกในเฟซบุ๊กของคนนี้อีฟเป็นแฟนแซนด์วิชเลยอ่ะเนี่ยหลายคนตามไปส่องก็เห็นภาพนี้แล้วก็ไม่ใช่ถามหน่อยทำไมต้องโยงไปถึงบุคคลที่4ต่ออะไรอันนี้คือพี่การไงพี่การพอพี่การพูดหลายคนก็ตามไปส่องว่าตกลงคนที่ชื่ออีฟเนี่ยมีจริงหรือเปล่าปรากฏว่าโอ้ก็มีภาพคู่แนบชิดสนิทสนมอยู่กับสาวคนนี้ทีนี้ก็มีคอมเมนต์เพียบเลยนะบอกว่าสาวคนนี้เหมาะสมกับเสกมากจนหลายคนก็คาดเดาว่าเอ๊ะหรือคนนี้จะเป็นอีฟสาวใหม่ของพี่เสกโลโซนี่ทีนี้พอมันมีประเด็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็อาจจะงงๆที่ต้องติดตามกันต่อว่าตกลงอะไรยังไงกับสาวคนนี้กับอย่างที่สองคืออ่ะพอดูเหมือนจะมีเรื่องแล้วล่าสุดพี่การมาโพสต์รูปพี่เสกไปแบบซ่อมแอร์มันคืออะไรอีกแล้วยังไงถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยบางทีมันเป็นชั้นเชิงมันเป็นชั้นเชิงการงัดของออกมาหรือว่าการงัดหลักฐานออกมาเนี่ยนะอย่างถ้ามองอีกมุมนึงนะมองแบบอคติเลยนะรูปคุณเสกซ่อมแอร์เนี่ยอาจจะเป็นรูปเก่าหรือเปล่า อันนี้ก็ถ้ามองอีกมุมนึงแบบอคติอย่างที่บอกนะฮะหรือว่าน้องแซนด์วิชหรือว่าคุณอีฟเนี่ยอาจจะเป็นแค่เพื่อนหรือคนร่วม งานกันแต่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่ไงพอดีคุณการมาพูดแบบนี้คนก็เลยพุ่งเป้าว่าอีฟเนี่ยเป็นมือที่3ประมาณว่าเมียหลวงเนี่ยยังหึงอยู่มั้ยใช่ยังหึงอยู่เมียหลวงยังหึงอยู่ทุกอย่างจบไม่มีอะไรมากเรื่องนี้เรื่องที่สอนให้รู้ว่าเวลาเลิกกับใครแล้วเนี่ยต้องเคลียร์ให้จบต้องอยู่ในบทบาทของการเป็นแม่ไม่ใช่เมียก็ตอนนี้คือหลายคนเนี่ยตามโซเชียลเน็ตเวิร์คนะเราไม่ได้บังคับการไม่แต่ตามโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาก็วิเคราะห์ว่าถูกน่าเห็นใจลูกถูกลูกของพี่เสกแล้วคุณการน่าเห็นใจลูกถ้าหนูเป็นคุณการเนี่ยมีทำหน้าที่แม่ให้ดีแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีดีกว่าใช่แต่คุณการก็บอกว่าเขาก็ทำหน้าที่แม่ที่ดีแล้วก็เลี้ยงลูกที่ดีแต่เขาสงสารแซนด์วิชที่เขาออกมาเนี่ยหนึ่งสิ่งเลยสงสารแซนด์วิชด้วยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยที่คุณการพูดเนี่ยต้องการให้รู้ว่าแซนด์วิชเนี่ยเขาเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนกันเขาเลิกไปแล้วไงเออเหมือนหลานเพราะว่าโอ้ยมีคุณอีฟมาอีกคนนึงแซนด์วิชนะก็แม้มีลูกกันแล้วสุดท้ายก็โดนพี่เสกทิ้งอีกหรือเปล่าอย่างนี้นะเขาก็เลยบอกว่าเรื่องราวเนี้ยมันไม่จบง่ายๆนะคะน่าจะเป็นมหากาพย์เรื่องใหม่กันเลยทีเดียวค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเอาบุคคลทุกคนที่อยู่ในข่าวเนี่ยมาพูด มาฟังจากปากเพราะตอนนี้เรานะคะได้สัมภาษณ์คุณการเพียงด้านเดียว คุณเสกหรือว่าน้องแซนด์วิชหรือว่าคุณอีฟเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับเขาเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปตอนนี้เป็นประเด็นเด็ดประเด็นดังที่เรานำมาพูดขั้นเดียวดีกว่าใช่ก็ต้องติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าเป็นประเด็นที่ตอนนี้โซเชียลพูดถึงเยอะมากเป็นกระแสแรงที่แน่นอนคนดังขอโชว์ก็ต้องจับมาเมาส์มอยกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าในช่วงนี้เมาส์มอยเรื่องของพี่เสกโลโซกับอดีตภรรยาคุณการไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าตามติดกันต่อสำหรับคุณสาวๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีหน้าสวยวันนี้เราบอกได้เลยว่าเรามาพร้อมกับ3สเต็ปกู้ผิวหน้าขาวใสไร้สิวเพียงข้ามคืนนี่คือตัวนี้เลยตอบโจทย์เลยใช่ไหมคะสมมติว่าเรานอนเนี่ยเรามาร์กหน้าไว้เสร็จปุ๊บตื่นมาเราจะสวยใสหน้าเด็กเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เห็นไหมว่าเด็กลงเลยอ่ะค่ะนี่เขาบอกว่าใครที่นอนน้อยมีปัญหาผิวแห้งขาดการบำรุงแต่งหน้าติดยากสารพัดปัญหาวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ดังนะคะอย่าง Precious Glow Perfect Max นะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุดไม่ว่าจะหน้าสดหรือแต่งหน้าคุณจะเป๊ะแล้วคุณจะมั่นใจได้ติดตามกันได้ในช่วงหน้าห้ามพลาดแล้วกันนะคะในช่วงคนดังขอโชว์
ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Channel 8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแอปทักษะออนร่วมงานเปิดตัวฟิลิป Perfect Care Elite Plus พร้อมอัปเดตสถานะครอบครัวมอปฏิภาณมั่นใจถังเช่าคอดี้ไทยหญิงดวงจันทร์ควงเจ้าของแบรนด์จอยมิ้วรางวัล Beauty Beat Awardsอีกหนึ่งนางเอกนะคะที่หลายคนกำลังจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์ของความรักแต่ว่าวันนี้เธอมีโอกาสนะคะได้มาร่วมงานนะคะฟิลิปเพอร์เฟกต์แคร์อีสพัทนั่นเองค่ะนะคะนวัตกรรมเตารีดแรงดันไอน้ำอัจฉริยะพร้อมอัปเดตสถานะครอบครัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็วันนี้นะคะฟิลิปนะคะเราก็แนะนำนวัตกรรมใหม่นะคะฟิลิปเพอร์เฟกต์แคร์อีลิทพลัสนะคะต้องบอกว่าเป็นเตารีดที่ฉลาดนะคะถามว่าเอ๊ะมันฉลาดยังไงนะคะเพราะก็จะมีในแง่ของเทคโนโลยีไดนามิกคิวเซนเซอร์นะคะซึ่งเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะมีเซ็นเซอร์ที่จับความเคลื่อนไหวนะคะของตัวมือของเรานะคะบนด้ามจับเตารีดนะคะเวลาเราเนี่ยเคลื่อนไหวเตารีดนะคะเวลาเรารีดผ้าแล้วเคลื่อนไหวเตารีดเนี่ยไอ้น้ำอัตโนมัติเนี่ยไอ้น้ำก็จะออกมาโดยอัตโนมัตินะคะแต่แล้วเวลาเราหยุดเคลื่อนไหวเนี่ยไอ้น้ำก็จะหยุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆสำหรับฟิลิปค่ะเรามีปัญหากับการแยกกันอยู่จริงหรือเปล่าแยกกันอยู่ด้วยอาชีพของเขาด้วยอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสถานะนี้ยังเหมือนเดิมไหมก็อันนี้เดี๋ยวต้องขอไว้แอปมือถือบอกพี่ๆว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเราก็จะบอกแน่นอนค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานแล้วก็อยู่ตรงนี้มาก็ไม่เคยปิดบังอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ค่ะก็จะพูดค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราพาไปเจอสำหรับคุณพ่อนะคะที่น่ารักมากๆอย่างคุณมอสปฐวิกานั่นเองค่ะนะคะเป็นศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยนะคะและเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ไม่ว่าจะดูแลในเรื่องการออกกำลังกายนะคะการดูแลจากภายในล่าสุดเลยนะคะคุณมอสเนี่ยร่วมงาน Beyond Beauty Asian Bangkok นะคะที่ Impact Challenger นะคะบอกได้เลยว่างานนี้ยังคงฟิตและสดใสกับการแข็งแรงพร้อมกับการเปิดเผยการรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ถังเช่าคอดี้ไทยอย่างสดชื่นนะคะถังเช่าคอดี้ไทยนะคะเป็นผลงานของนักวิจัยไทยแท้นะคะงานนี้เนี่ยเคล็ดลับสุขภาพดีของหนุ่มมอสจะอยู่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเขาใช้เป็นยาอายุวัฒนะเนื่องจากมันบำรุงตับไตปอดช่วยทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ต้านมะเร็งได้เพราะว่าสารคาร์ไดซิพินในถังเช่าเนี่ยสามารถที่จะต้านมะเร็งในระดับ DNA นะคะแล้วก็ในเมื่อการทำงานของร่างกายดีขึ้นเพราะว่าการไหลเวียนเลือดดีขึ้นเนี่ยการทำงานของอวัยวะต่างๆก็จะกลับมาดีเองนะคะแล้วยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทั้งเพศหญิงและเพศชายสายพันธุ์ในธรรมชาติเนี่ยมี400กว่าสายพันธุ์นะคะแต่ว่าที่เราใช้เนี่ยเป็นถังเช่าทิเบตซึ่งทางอย.เนี่ยให้การยอมรับก็คือถังเช่าทิเบตเท่านั้นขนาดนี้นะคะอีกหนึ่งงานนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าดาราคนดังตบเท้าเข้ารับรางวัล Beauty Beat Award 2017นะคะอีกหนึ่งผู้งานคนเก่งนะคะอย่างคุณสาวนะคะเจ้าของแบรนด์ Joy Milk ควงคู่กับคุณดวงจันทร์สวรรณีนะคะที่จะมาเผยความรู้สึกในการรับรางวัลในครั้งนี้และความสำเร็จของธุรกิจค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเสถภาพเขาจะว่าอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะจอยมิววันนี้รับรางวัลอะไรคะผลิตภัณฑ์ดีเด่นค่ะค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างคะการที่ได้เข้าผลิตภัณฑ์เราได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะก็ภูมิใจนะคะภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเริ่มกับจอยมิวแบบจริงจังมากเลยในการคัดเลือกในเรื่องของทั้งสารประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานนะที่คุยกันเรียกว่าเพิ่งเปิดตัวก็รับรางวัล Beauty Beat Award ในครั้งนี้แล้วเนี่ยถามความรู้สึกผู้หญิงด้วยค่ะนะคะว่าเสียงตอบรับดีมากรู้สึกเป็นบ้างคะลืมมากค่ะอยากจะบอกว่าคือมันคุ้มกับความที่เราเหนื่อยสองคนพี่สาวนะคะคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เราได้ตัวอย่างจอยมิ้วมาพี่สาวไปโรงงานหลายรอบมากได้หญิงก็เลยบอกพี่สาวว่าถ้าเราจะทำสินค้าสักตัวหนึ่งพี่ก็นึกถึงชื่อเสียงตัวเองก่อนอันดับหนึ่งนะคะก็คือเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เราเป็นหุ้นส่วนเราเป็นแอมบาสเดอร์เราเป็นพรีเซนเตอร์คือทุกอย่างซึ่งเรากินเองด้วยแล้วเราบอกพี่สาวว่าการที่ทุกคนเชื่อมั่นในผลงานของหญิงมาตลอดตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกจนมาถึง20ปีตอนนี้นะคะ เหมือนกับเรางานแต่ละงานมันต้องออกมาดีที่สุดดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาที่จะแนะนำอะไรที่ทุกคนจะต้องบริโภคเราคิดว่าทุกคนจะต้องได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่เราได้รับWe'll be right back.
ี่ยนะคะเวลาแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ติดคือขนาดเราก็นอนปกติแล้วนะแต่ว่าคือแป้งเนี่ยไม่ใช่แก่แต่คือ ก็ใช้ตามปกตินะใช้รองพื้นใช้ครีมบำรุงดูแลตัวเองโดยตลอดแต่แต่งหน้าเนี่ยมันยังแห้งกล้าแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดช่างแต่งหน้าด่าทุกวันเลยนี่ไงปัญหาเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยตอนแรกก็คิดว่าหรือนอนน้อยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงซึ่งนอนน้อยมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าต่อให้คุณนอนน้อยขาดการบำรุงมีปัญหาเรื่องของแต่งหน้าไม่ติดสารพัดปัญหาพี่โบกัสคะวันนี้จะมีสาวสวยคนหนึ่งมาแนะนำ3ขั้นตอนให้เราใช่ไหมคะแน่นอนค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ CEO คนเก่งนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความสวยแล้วก็ความสาวให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอต้อนรับนะคะคุณเต๋านะคะสวัสดีค่ะคุณเต๋าเบญจพรคุณปรีค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ CEO คนเก่งของเราใช่แล้วแบรนด์ Precious ค่ะ Precious มันอ่านว่า Precious อ๋อ Precious เออทำไมชื่อยากจังเลยอ่ะแต่ว่าคนจะติดเพราะว่า Precious เพราะมันอ่านง่ายคนไทยไงคนไทยอ่าน Precious ใช่จริง Precious มันคือชื่อของอะไรฮะมันแปลว่าเลอค่าของอันเป็นที่รักค่ะเป็นของภาษาเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าเป็นศัพท์ที่แบบมากกว่าคำว่าคือขออนุญาตถามนะคะคุณต๋าด้วยความที่คุณต๋าเนี่ยก็คือกูรูคนนึงในเรื่องของความสวยความงามแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะปัญหาของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาผิวหน้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างคะสิวค่ะหน้ามันค่ะรู้ทุกคนสิวนี่คืออันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนค่ะแล้วก็พอแบบมลภาวะพวกฝุ่นควันอะไรเงี้ยทุกคนแบบเจออยู่แล้วแล้วก็เวลาแต่งหน้าชอบล้างหน้าไม่สะอาดค่ะแล้วมันก็เหมือนแบบว่าพอใช้ครีมอะไรก็ไม่เห็นผลเพราะว่าอัดเข้าไปตลอดมันเหมือนการสะสมก็ยังคงรอวันอายุรอวันอายุตลอดมันเหมือนแบบว่าแป้งเก่าๆที่เราแต่งหน้าใช่ไหมคะมันเข้าไปอุดตันในหลุมขนพอสักพักเนี่ยพอมันเต็มเนี่ยมันก็ดันออกมากลายเป็นสิวบางทีก็เป็นสิวอุดตันบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นต่อมไขมันเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์โปะเข้าไปอีกพอโปะเข้าไปมันกดลงไปแล้วมันปะทุขึ้นมาใช่หลายๆคนจะถามว่าเอ้ยทำไมทาครีมอันนี้ไม่เห็นผลทำไมคนนี้เห็นผลมันจริงๆแล้วเนี่ยคือ 50% เนี่ยขึ้นอยู่กับผิวเราด้วยอีก 50% เนี่ยอยู่กับสินค้าไม่ว่าจะใช้ครีมอะไรก็แล้วแต่ค่ะต้องดีท็อกซ์ผิวหน้าให้สะอาดก่อนอ๋อนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะคะที่คนไทยเจอบ่อยก็คือเรื่องของสิวและปัญหาต่อไปในผิวหน้าลุมขนกว้างพอเป็นสิวปุ๊บก็กดแล้วก็เป็นหลุมพอเป็นหลุมเนี่ยใช่แล้วพอเป็นหลุมเนี่ยก็จะแบบทำไมหน้าแบบจับไปแล้วมันกล้านๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ปัญหาอันนี้จริงปัญหาที่ดีฉันเจอเลยนะคะบอกว่าเวลาแต่งหน้าปุ๊บเหมือนรูขุมขนมันต้องการอากาศหายใจมันจะยิ่งเห็นชัดมากใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเวลาลงแป้งไปเนี่ยยิ้มทีหน้าจะแตกเลยทีนี้ถ้าไม่อยากยิ้มหน้าแตกก็ต้องใช้ Perfect Mask ค่ะเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นมากอย่างเมื่อคืนตอนนอนไป3ชั่วโมงก็มาแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรายการเลยอ๋อก็สามารถแต่นี่สังเกตหน้าแบบไม่เห็นรูขุมขนเลยอ่ะคือดีมากหน้าเนียนหน้ากระชับคือปัญหารูขุมขนว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสาวเพราะว่ารูขุมขนยิ่งเราแบบโบะรองพื้นไปหนาๆมันจะยิ่งเห็นชัดมากแต่นี่คือคุณเต๋าใช่ไหมใช่หน้าเด็กหน้าเด็กมากขอโทษนะคะคุณเต๋าอายุเท่าไหร่คะในรูปเนี่ย28หรือ29โอ้โหนึกว่ายิบแบบนึกว่าหลัก10อ่ะเอาง่ายๆคุณจบมหาลัยตอนแรกอ่ะพี่เด็กมากคือคุณเต๋าก็ดูแลตัวเองแบบนี้มาโดยตลอดเลยเพิ่งมาเริ่มดูแลตัวเองตอนประมาณ3ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอเราเริ่มดูแลตัวเองมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเลยมั้ยคะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือตอนนั้นเราเป็นคนอ้วนแล้วดำมากก็จะมีปัญหาเรื่องสิวเราก็อยากแบบอยากขาวอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคุณเต๋าเหรอคะใช่ค่ะเหมือนคนละคนกันเลยก็เลยแบบว่าจากการลดน้ำหนักก่อนใช่สรรหาแบบของในเน็ตอ่ะมาใช้เขาว่าอะไรขาวก็ใช้พอใช้ไปปุ๊บเหมือนแบบปะทะกับหน้าตัวเองอ่ะแล้วเซลลอยมาทีนี้เราก็เลยต้องแบบเริ่มจากตัวเองก่อนว่าเราจะรักษายังไงก็เริ่มจากการดีท็อกซ์หน้านี่แหละค่ะแล้วก็เริ่มทดลองครีมเองอะไรเองก็เลยแบบตัวเนี้ยใช้ดีเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้เราก็เลยตัวเนี้ยใช้แล้วไม่แพ้เราก็เลยเริ่มขายจากตัววันเดย์ใน Perfect Mask คือเป็นธุรกิจของตัวเองแบรนด์ตัวเองเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเป็นตัวมาสก์ก่อนนอนแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเป็นหลอดเหมือนเนยผ้าอ่ะค่ะจะเป็นหลอดเลยแต่ทีนี้ก็คือเหมือนแบบเราทำตามเศรษฐกิจอะเนาะคือตอนนี้แบบทุกคนก็แบบอยากดิบง่ายรวมไปถึงพกพาไปไหนก็สะดวกด้วยเพราะปัจจุบันนี้คนก็เดินทางไปหลากหลายที่ไปต่างจังหวัดแบบไม่อยากเอาหลอดใหญ่ไปเอาซองเดียวไปละกันเวลาใช้เสร็จก็พับเก็บอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นทริคก็คือตัดแค่มุมนี้เล็กๆเพราะว่าเนื้อครีมมันก็บีบออกได้อยู่แล้วแล้วเราก็เก็บแค่นี้ก็ใช่ค่ะง่ายมากเลยซื้อง่ายขายคล่องอย่างที่บอกคือบางทีบางคนอาจจะแบบเคยซื้อแล้วใช้ไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทาให้ลองทาให้ลองคุณลองใช้เล็กๆก่อนแล้วคุณจะติดใจเริ่มด้วยที่ตอนแรก
ช่ค่ะโบกเข้าไปเลยค่ะมันดียังไงมันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้ายังไงทั่วไปที่แบบวางขายสลิปปิ้งมาร์กทั่วไปใช่ไหมคะคือปกติสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยจะแยกไอครีมกับครีมหน้าแต่ของเราสามารถมาร์กตาได้เลยแสดงว่าเนื้อครีมก็จะต้องละเอียดอ่อนมากใช่ค่ะคืออ่อนโยนดวงตาได้ใช่คือแบบเวลาทาไปเนี่ยมันเผลอเข้าตาก็ไม่แสบตาค่ะตัวเนี้ยเชียวนะที่บอก3สเต็ปมันมีสเต็ปไหนบ้างมีล้างหน้าค่ะล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อนคือล้างหน้าคือตัวนี้ใช่ใช่ค่ะสเต็ปแรกอ๋อนี่เป็นสเต็ปแรกนี่คือล้างหน้าสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะมีหนุนสิวต่างๆหรือว่ารูขุมขนนะคะรวมไปถึงผิวหน้าเนี่ยนะคะอยากกล้ามแห้งกล้ามรวมไปถึงฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ Baby Face Collagen ใช่นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพระเอกของเรามั้ยตอนนี้เป็นเหมือนน้องใหม่ดีกว่าค่ะก่อนหน้าตัวน้องใหม่ค่ะแต่ว่าคือผลตอบรับดีมากเพราะว่าราคาแค่79บาทคือเพิ่งคลอดมาราคาไม่แพงใช้ได้ประมาณ2เดือนทุกคนจะแบบว่าเจอสบู่ที่ละลายเร็วมากแต่อันนี้คือละลายช้าฟองนุ่มนะคะแล้วเวลาล้างไปเนี่ยก็จะรู้สึกหน้านุ่มขึ้นปกติเราจะเจอสบู่ที่ล้างปุ๊บหน้ามันจะแห้งถูละเอียดอาดอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบหน้าจะนิ่มแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าหนึบหนับเกินไปอะไรเงี้ยก็คือมันมีค่า pH ที่พอดีค่ะอ๋อนะคะเห็นบอกว่าเหมาะกับผิวหน้าคนไทยด้วยนะคะตัวสบู่เนี่ยเมื่อกี้นี้เลยสิแอบไปดูมีการปั๊มโลโก้เพื่อป้องกันของปลอมหลายจุดมากคือมีจุดไหนบ้างคะจะมีโลโก้แบรนด์นะคะแล้วก็จะมีลูกเต๋าก็คือเป็นชื่อตัวเองเห็นเลยนะลูกเต๋าก็คือชื่อมาจากซีโอคนเก่งลูกเต๋านั่นเองนะและด้านหลังจะเป็นรูปอะไรเป็นโลโก้แบรนด์56 Perfect ค่ะอันนี้จะเป็นแบรนด์ลูกของพีเชียร์อีกทีนึงทำไมถึงกล้าที่จะปั๊มลงไปในตัวสบู่เลยเพราะอะไรปกติสบู่เขาปั๊มกันนั่นเองใช่เขาปั๊มเราก็เลยแบบว่าปั๊มสองด้านละกันเราก็แบบกลัวคนอื่นเขาแบบแค่ปั๊มด้านหน้าใครคะปั๊มแต่จริงๆอ่ะเวลาปั๊มสบู่ถ้าเกิดโรงงานจะรู้ว่าเวลาปั๊มสองด้านเนี่ยมันจะอีกด้านนึงมันจะลายมันจะไม่ค่อยติดใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราก็เลยแบบว่าค่อนข้างละเอียดนิดนึงในการปั๊มก็คือใส่ใจใช่ทุกรายละเอียดจริงจริงคุณผู้ชมเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้คือปั๊มทั้งสองด้านเลยส่วนใหญ่ที่ใช้การผลิตภัณฑ์น้องใหม่ตัวนี้สเต็ปแรกของการบำรุงล้างหน้าให้สะอาดค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างตัวนี้ดีดีมากเลยค่ะคือแบบส่วนมากก็คือตอนแรกเราอ่ะกะจะขายแค่กลุ่มวัยรุ่นปรากฏว่าผู้ใหญ่ที่อายุ30อัพเนี่ยก็ชอบเพราะว่าตัวนี้มันไปเติมคอลลาเจนให้ผิวด้วยคือแบบถ้าเกิดล้างหน้าเนี่ยปกติก็คือล้างแล้วก็ทิ้งไว้สัก30วินาทีมันก็เหมือนเป็นการแบบบำรุงเข้าไปในรูขุมขนเราแล้วก็ล้างออกค่ะก็คือเป็นเริ่มสเต็ปของการทั้งบำรุงแล้วก็ล้างหน้าไปในตัวด้วยแต่ก็อยากให้ล้างกับรอบใช่นะคะลงคล้ายๆกับว่าเราเอาคอลลาเจนสดเนี่ยมาปฏิบัติใช่ใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือบำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็ล้างออกนะคะคอลลาเจนพวกเนี้ยเขาเป็นอนุมูลเล็กๆเขาเรียกว่าอะไรนะโมเลกุลเล็กๆโมเลกุลเล็กๆก็คือเข้าไปสู่ผิวก็ทำให้พวกชั้นผิวหนังมันแข็งแรงยิ่งขึ้นใช่ค่ะโอ้ยแค่ขั้นตอนแรกก็เลิศแล้วค่ะคุณผู้ชมขาใช่ใช่นี่แบบขั้นตอนแรกแล้วนะคะมาขั้นตอนที่2มาร์คค่ะตัวมาร์คตัวนี้ก็จะใช้แค่สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งก็ได้บางคนก็ใช้แค่2ครั้งก็พอแล้วแต่ว่าขายกำลังนุ่มมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยอย่างเต๋าช่วงนี้คือแบบเดินทางตลอดแล้วก็นอนน้อยจะเป็นคนนอนเช้าตลอดตามเฟซก็จะแบบฮะนอนเกือบเช้าตื่นกี่ชั่วโมงคะวันนึงวันนึงต่อนอนประมาณ 3-5 ชั่วโมงไม่เกินนี้ค่ะน่าสดใสขนาดนี้แต่ทุกคนก็จะบอกเฮ้ยทำไมใต้ตาแบบหน้าก็ยังใสแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสิวคือจะเป็นก็จะเป็นช่วงประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยก็จะไม่มีเป็นเยอะความพิเศษของตัวมาร์คอยู่ตรงไหนบ้างคะก็คือตัวนี้จะเป็นในเรื่องของใต้ตาได้ด้วยอันดับแรกเลยคือเด่นเลยตรงเนี้ยคือทุกคนจะแบบมีปัญหานอนน้อยใต้ตาแต่งหน้าติดยากและอิ่นน้ำนะคะแล้วก็ช่วยลดเรื่องของรอยดำของสิวแล้วก็ลดการอักเสบของสิวนะคะผื่นแพ้ต่างๆใช่ค่ะนี่ก็คือต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆคนเนี่ยเป็นเยอะมากอย่างเช่นตาเป็นหมีแพนด้านะคะรอยหมองคล้ำต่างๆบริเวณใต้ตารอบดวงตานะคะรวมไปถึงรอยติ่งกูติ่งแกที่อยู่ตามหน้านะคะแล้วก็ร่องรอยตามรอยแตกระแหงบนใบหน้านะคะตัวมาร์กตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เลยใช่ค่ะคือเรียกได้ว่า all in one เลยดีกว่าถ้าแบบมีแบบบำรุงปกติแล้วก็โอเคใช้บำรุงได้แต่ถ้าวันไหนอยากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องใช้หน้าแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องแต่งหน้าฉันต้องไปเดทไปอะไรอย่างเงี้ยมาร์กไปเลยค่ะสักพักเนื้อครีมมันจะซึมเข้าหน้าเองแล้วก็ไม่ต้องล้างออกเช้ามาค่อยล้างออกเห็นบอกว่าตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเห็นผลเลยใช่ค่ะสิ่งแรกที่เห็นผลคืออะไรคะคุณสาวหน้ามันจะนิ่มขึ้นค่ะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยตื่นมาจะรู้สึกวันนี้หน้านิ่มขึ้นแล้วก็
แต่งหน้าติดง่ายเวลาล้างหน้าเสร็จจะทาครีมอะไรหรือจะแต่งหน้ายังไงก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูดรองพื้นดีนะอะไรเงี้ยอ๋อแต่งหน้าดีมากยิ่งขึ้นหน้าสดใสมากยิ่งขึ้นทีนี้เหมาะกับใครบ้างสำหรับมาสก์ตัวนี้คือบางคนอาจจะเจอมาสก์หลายตัวที่ใช้แล้วมันสิวอุดตันใช้แล้วหน้ามีปัญหาใช่เพราะว่าบางตัวเนี่ยคือเขาจะใส่เบสหนักแต่ของเราจะใส่อินกิเดียนหนักก็คือจะไม่ใส่เบสที่แบบเป็นความหนักของเนื้อครีมคือถ้าเกิดได้สัมผัสเนื้อครีมจะรู้เลยว่าเนื้อครีมมันจะซึมแล้วก็บางเบามากเนื้อครีมก็คือเบาแบบแทบจะแบบว่าสัมผัสกับผิวแล้วก็เข้าซึมเข้าผิวเลยใช่ค่ะตัวนี้จะเบาอีกตัวนี้มีตัวไหนบ้างที่สำคัญแล้วทำให้ตื่นนานแล้วมันสดใสได้เลยอันนี้คือแบบยังไม่หมดด้วยนะคะคือใส่ไปไม่หมดจริงๆเนี่ยหัวไชเท้าเนี่ยจะเรื่องของฝ้ากระรอยดำเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วก็เรื่องของถั่วเหลืองจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงแล้วก็ดอกบัวนะคะตัวนี้ดอกบัวมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษอีกอันนึงแต่ก็เรียกไม่ค่อยถูกอะค่ะคือมันจะไปทำให้คอลลาเจนในผิวเราค่ะสร้างได้แล้วก็ทำให้หน้าเราฟูขึ้นอิ่มขึ้นนะคะมันจะมีหลักๆก็คือจะมีพวกสาหร่ายพวกน้ำมันโอลีฟออยล์อะไรเงี้ยค่ะนะคะหลายตัวอินกรีเดียนต์หลายตัวเนี่ยบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้จักสรรพคุณของเขาด้วยซ้ำนะคะแต่คุณเต๋าเนี่ยก็คือหาในสิ่งที่ดีที่สุดมารวมตัวกันนะอยู่ในมาร์กนี่สิวขนาดนี้ก็สามารถยุบได้ด้วยยุบได้ค่ะอันนี้ใช้ประมาณ6เดือนต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเยอะมากเขาติดสเตียรอยด์มาใช่ค่ะโหจากสิวหนักๆบุกมากเขาติดสเตียรอยด์มาสิวสเตียรอยด์คือแม้กระทั่งคนติดสเตียรอยด์ใช้ได้ก็มาใช้ตัวนี้ต่ออันนี้4วันนะคะ1 2 3 4เนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเร็วมากเลยอ่ะแล้วตอนหลังก็กลายมาเป็นหน้าใสๆอันนี้อีกคนนึงอ๋อนี่อีกคนนึงใช่อันนี้อีกคนหน้าใสมากนี่คือติดสเตียรอยด์เฉพาะติดสเตียรอยด์เลยใช่ค่ะคือเหมือนมันปะทุอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วก็เลยแนะนำให้เขาดีท็อกหน้าก่อนดีท็อกหน้าควบคู่กันมาร์กหน้าไปในตัวมันก็เหมือนแบบว่าพอหน้าสะอาดปุ๊บแล้วก็เอาเข้าไปบำรุงเลยแล้วก็ลดการอักเสบของสิวรอยแดงมันก็จะยุบเร็วขึ้นโอ้เลิศมากขอดูตัวเนื้อมาสก์ได้ไหมคะว่าเนื้อมาสก์เป็นประมาณไหนยังไงที่บอกว่าอินกรีเดียนต์เยอะแล้วก็ไม่อุดตันอย่างเงี้ยอยากลองมากเลยนี่ซองนึงใช้ได้กี่ครั้งอะคะถ้าจริงๆอะแบ่งใช้ได้ 3-4 ครั้งว้ายโทษทีค่ะนี่เยอะไปได้มาดูเนื้อมาสก์กันนะคะว่าเป็นประมาณไหนคือมาสก์หนาๆเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะจริงๆเราทาหนากว่าการทาครีมทั่วไป 2-3 เท่าอะนี่ไงมาสก์หนาๆก็บอกว่าคุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้คือบอกว่าผู้ชายเนี่ยแฟนทาทุกคืนแฟนทาทุกคืนแฟนทาทุกคืนแฟนแบบไม่ทาไนท์ครีมตัวอื่นเลยนอกจากมาร์กอ๋อก็คือเราก็สามารถนะคะใช้ตัวมาร์กตัวนี้เนี่ยทุกคืนได้ด้วยใช้ได้ทุกคืนจริงๆค่ะแต่ว่าเราก็เบากว่าเนื้อเบาปกติเป็นคนใช้มาร์กหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ว่าเนื้อครีมมาร์กของแต่ละบางยี่ห้อเนี่ยมันจะหนาแล้วมันจะหนักแล้วมันจะไม่ซึมเข้าผิวมันหนักนะเข้าผิวไปเลยใช่ค่ะตัวมาร์กตัวนี้มันเหมือนพวกสกินแคร์เหมือนแล้วล่ะครีมปกติแต่มันคือเข้มข้นกว่าใช่เนื้อคืออินกรีเดียนต์มันจะแน่นกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่หนักหน้านี่คือข้อดีนะคะนี่คือข้อดีเลยตัวนี้อันนี้ซองเท่าไหร่คะ89บาทค่ะตอนนี้โปรโมชั่นก็หลักสิบเหมือนกันใช่คือตอนเนี้ยอย่างบอกอย่างที่บอกก็คือเอาใจวัยรุ่นแล้วก็เอาใจแบบว่าเอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ทุกคนยังรักสวยรักงามอยู่ยังต่อเงี้ยก็ยังรักสวยรักงามอยู่แต่เราก็จะทำยังไงล่ะให้คนซื้อสินค้าเราตัวแทนจำหน่ายเราแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะในการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ลงทุนแค่แบบเออ400-500ก็เป็นตัวแทนได้แล้วก็ราคาย่อมเยาเลยมากนะก็แค่89บาทใช่ใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ไหมฮะใช่ค่ะก็คือใช้สัปดาห์ละซองง่ายๆถ้าจะใช้ 3-4 ครั้งก็โอเควันเว้นวันเลยนี่ซองละสัปดาห์ซองละไม่ถึง100คุณผู้ชมอันนี้เป็นนางเอกเลยก็ว่าได้ใช่อันนี้เป็นนางเอกใช่เขาเรียกว่ามาร์กนางเอกของแบรนด์เลยแล้วขั้นตอนที่2แล้วนะคะในการดูแลผิวหน้าเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนค่ะเป็นขั้นตอนที่3นะคะในการที่เราจะทำให้หน้าเราสวยขาวกระจ่างใสแล้วผิวพรรณเนี่ยดูมีออร่าอีกหนึ่งตัวนะคะคือตัวไหนคะเจลแต้มสิวค่ะอันนี้สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยใช่อันนี้สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะแล้วก็สามารถแต้มร่วมกับมาร์กก็ได้แบบกลัวเห็นผลช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมาร์กเสร็จแล้วก็แต้มได้เลยเพราะเนื้อครีมมันจะซึมไวใช่ไหมคะแล้วก็แต้มไปเลยคือ24ชั่วโมงค่ะจริงๆคือตรงคิ้วเนี่ยสังเกตสิวต่อหายแล้วแต่เมื่อ2วันก่อนต่อลงในเฟซอะว่าแบบสิวมันเป่งปูดขึ้นมาแล้วก็แต้มไว้24ชั่วโมงคือยุบไม่เจ็บแล้วอีกวันนึงคือเริ่มแดงแต่วันนี้คือหายไปเลยโอ้โหคือข้ามคืนก็ตื่นมาเนี่ยหน้าใสไร้สิวเลยใช่ค่ะคือตัวเนี้ยสำหรับคนที่เป็นสิวหัวช้างสิวแบบสิวอักเสบสิวหนองใช่อันนี้แนะนำเป็นตัวนี้แต้มไปเลยค่ะใช้ได้ทุกวันต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าสิวพอมาปุ๊บแล้วบีบเลยใช่บางทีเนี่ยมันจะ
ปูดๆก่อนเราเอาเนี้ยแต้มเลยค่ะเพื่อให้มันยุบถ้าเกิดมันไม่ยุบเนี่ยใช่ถ้ามันไม่ยุบเนี่ยมันก็จะแบบทำให้เราบีบง่ายขึ้นบางคนเนี่ยเค้นจนแบบช้ำไงแทนที่จะเป็นแค่ตรงรอยสิวทีนี้กว้างเลยโยนเป็นวงกว้างใหญ่ต้องมารักษารอยดำใช่ต้องมารักษารอยดำอีกแต่ตัวเนี้ยคือมีวิตามินซีบริสุทธิ์ 85% นะคะแล้วก็มีชะเอมเทศก็คือจะช่วยในเรื่องของลดรอยอักเสบแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตัวเลยตัวแอคเนเจลตัวนี้นะคะถ้าคนที่ไม่ได้เป็นสิวเราสามารถทาป้องกันไว้ได้ไหมคะทาได้ค่ะคือแบบรู้สึกว่าฉันไปต่างจังหวัดไม่ได้แล้วน่าจะต้องแบบเหมือนจะขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยทาได้เลยค่ะทาบางๆดักมันไว้ก่อนก็ได้ดักไว้เลยฆ่าเชื้อมันไว้ก่อนใช่เพราะตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวค่ะอยากดูตัวเทสนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คุณดูนะคะตัวนี้ก็คือช่วยดูแลเกี่ยวกับสิวอักเสบติดเชื้อนะคะหลายๆคนใช้แล้วบอกต่อใช้แล้วได้ผลนี่มีหลายคนนะคะส่งมานี่มีมาบอกว่ามาร์กหน้าแก้สิวหน้าใสใต้ตาคล้ำได้หมดเลยนี่มีตัวแทนจำหน่ายเยอะมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยเออตัวแทนมาเยอะแบบสุดๆเลยอ่ะตัวแทนรายงานตัวเลยนะคะตัวแทนขาเอออยู่สายไหนนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาโพสต์ใน Facebook ไลฟ์ของเราได้เลยนะคะแสดงตัวกันนิดนึงค่ะไม่ทำงานกันแน่เลยค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้ CEO มาทั้งทีนะคะเราไปพร้อมกันใน Facebook นี่เลยค่ะใช่ค่ะอ่ะมาดูตัวเจลนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวเจลตัวนี้นะคะมันจะแบบเวลาทาไปอุ๊ยเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่ได้เปิดตัวแอคเน่เจลเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ได้เจาะหัวเอาอีกอันสิวก็ขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะมันจะปวดตามคางตามจมูกตามหน้าผากมันไม่ได้ตัดแบบใช่มันทำไมมันขึ้นแบบนี้นะคะแม้ว่าจะหมดวัยของสิวแล้วนะคะแต่จริงๆทานิดเดียวนะคะทาเม็ดเล็กๆเป็นสิวแต้มเอาแต้มคือหลอดนึงก็เรียกเป็นเจลแต้มสิวอะไรเงี้ยใช่เป็นเจลเฉพาะจุดไปเลยอ๋อสิวผดอะไรอย่างงี้ได้มั้ยสิวผดได้ๆค่ะแต่สิวผดแนะนำเป็นมาร์กดีกว่าคืนเดียวยุบเลยนี่มันมีเหมือนแบบมันไม่เหมือนเกล็ดใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวชะเอมเทศที่แบบว่าเราไม่ได้ให้เขาปั่นละเอียดมากให้เรารู้สึกว่าเวลาเราได้เหมือนผัดเซลล์อะค่ะขัดหน้าแล้วก็ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือจริงๆนะทาบริเวณเฉพาะจุดที่เป็นสิวหรือทาได้ทั้งทั่วบริเวณที่มันเป็นผิวหน้าเลยอะคะทาได้ทั้งสิวแล้วก็ผิวหน้าค่ะแต่จริงๆคือแบบประหยัดดีกว่าทาแค่เป็นสิวเพราะว่าตัวบำรุงเรามีแล้วอยากหายหลายตัวไม่ต้องไปเปลืองค่ะผู้ชมขานะคะใช้แอคเน่เจลเนี่ยทาเฉพาะจุดที่เป็นสิวรวมไปถึงนอกจากสิวบนใบหน้าแล้วสิวหลังทาได้ไหมคะได้ค่ะสิวที่หลังได้สิวก้นล่ะสิวก้นได้หมดเลยที่เป็นสิวได้หมดนะบางคนแบบว่าใช่24ชั่วโมงคือยุบเลยนะคะตัวนี้อันนี้คือแบบบางคนบอกเฮ้ยจะเคลมโอเวอร์ไปหรือเปล่าบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองต้องเต็มที่เลยแบบ2วันอ่ะยุบแน่นอนเห็นเลยว่ายุบลงใช่ค่ะ199บาทแบบคุ้มเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้แค่แบบไม่ถึงมิลน่ะแต่ต่อครั้งอ่ะอันนี้ใช้ได้อย่างน้อย6เดือนใช่บางคนเนี่ยใช้น้อยมากสิวขึ้นแบบว่าอาทิตย์ละเม็ดใช้ได้เหมือนกันใช่ค่ะคือมันประหยัดมันอยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้นานค่ะครีมทุกอย่างจะอยู่ได้2ปีหลังเปิดใช้นะคะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างหลายคนเจอผลิตภัณฑ์เยอะเหลือเกินในปัจจุบันแต่ว่าเจอแบบผิวติดเซรอยผิวหน้าบางบ้างและอย่างตัวนี้นะคะPrecious ตัวนี้เนี่ยมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยเพราะว่าของเราเนี่ยมีออยรับรองแล้วก็อย่างนึงคือเรามีไบเซอร์แล้วเราก็ส่งตรวจแลบตลอดอะไรเงี้ยค่ะตัวมาร์กเนี่ยก็คือมีทั้งไบเซอร์ส่งออกมีทั้งผลแลบของ Innova Lab แล้วก็ของหลายๆที่นะคะที่แบบว่ารับรองว่าเออตัวเนี้ยอ่อนโยนและปลอดภัยมากอะไรเงี้ยค่ะนี่เลยนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจสามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ช่องทางนี้นะคะแอดเป็นเนี่ยลดเนาะใช่พอถูเป็นมันละลายหมดเลยเนาะใช่ค่ะโอ้มีช่องทางไหนบ้างคะแอด56 perfect ค่ะอะไรนะแอด56 perfect นะคุณผู้ชมค่ะไลน์แอดที่ก็อยู่หน้าจอเลยนะรวมไปถึงติดต่อสอบถามนะคะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะที่เบอร์ที่ก็อยู่หน้าจอนะคะตัวแทนแค่300บาทก็เป็นตัวแทนได้แล้วค่ะตอนนี้300บาทเองเหรอใช่ค่ะไม่ถึง500นี่นะใช่ค่ะแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้พี่เล็กก็เป็นตัวแทนได้ใช่300บาทเซตหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่คะคือซื้อแค่สบู่ก็ได้ค่ะสบู่10ก้อนก็ราคาจะอยู่ที่490บาทขายได้790ก็กำไรแล้ว300ง่ายๆนี่นะคะก็ได้กำไรแล้วแล้วมาเป็นตัวแทนด้วยแล้วตัวแทนเนี่ยนะคะหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆคือขายแล้วเราได้ตังค์ได้กำไรได้ตังค์ได้กำไรนั้นยังไม่พอสะสมทองได้ค่ะสะสมทองยังไงมีโปรยังไงบ้างคือแต่ละตัวเนี่ยจะมีโปรของเขาอยู่แล้วอย่างตัวกล่องมาร์กเนี่ยมาร์กก็จะ50กล่องก็จะได้ทองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสะสม400กล่องภายใน3เดือนพาไปที่ฮ่องกงฟรี3วัน2คืนสุดอลังการมากเลยนะคะตัวแทนคนไหนคะ
ที่ทำยอดได้แล้วรายงานตัวกันใน Facebook Live ของเราหน่อยนะคะมากันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะหลายคนบอกสนใจทักทายกันได้ตอนนี้ตัวแทนทั่วประเทศมีประมาณกี่คนนะคะตอนนี้จริงๆแล้วตัวแทนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย200กว่าคนแต่ว่าที่แบบว่าเขาแบบทำงานกันแอคทีฟจริงๆก็มีเยอะอยู่แสดงดีมากกว่า200คนใช่ผลิตภัณฑ์ต้องดีจริงไม่งั้นทุกคนเนี่ยตัวแทนจะไม่ขยายวงกว้างได้ขนาดนี้นะคะวิธีการมัดใจหรือว่าการดูแลตัวแทนในแบบฉบับของ CEO คนเก่งแบบคุณเต๋าเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวแทนยังไงบ้างต่อก็จะแบบคอยคุยอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็สอนทริคแล้วก็แบบส่วนมากแต่จะคุยเองโดยตรงปกติแล้วแบบเราท่านเหนื่อยมากๆแต่ก็จะบอกว่าวันนี้ต่อเหนื่อยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันวันหลังนะแล้วก็จะมีเกมมีกิจกรรมให้เล่นอยู่ตลอดเวลาคือเราก็คือต้องบอกตัวแทนด้วยตัวแทนบางคนเนี่ยเหนื่อยท้อช่วงนี้ฉันโพสต์ Facebook ก็ขายไม่ได้ Facebook ขายไม่ได้คุณเต๋าอยากจะบอกอะไรกับตัวแทนหน่อยคือเต๋าทุกวันนี้ทำมาตลอด5ปีคือโพสต์ขายหน้าเฟซตัวเองตลอดแล้วตัวแทนบอกว่าเนี่ยหนูโพสต์แล้ววันละโพสต์2โพสต์หนูบอกว่านี่เป็นเจ้าของแบรนด์โพสต์วันละเป็น10ครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่เห็นไม่ผ่านตาเนี่ยบางคนเขาอาจจะเล่นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็โพสต์ไปเลยเนาะเราก็โพสต์ตลอดเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยกินข้าวเที่ยงโพสต์เลย2อันตอนเย็นอ่ะนี่คือเทคนิคเฉพาะตัวของคุณใช่ใช่ค่ะถ่ายทอดให้กับตัวแทนด้วยใช่ค่ะขยันโพสต์เท่าไหร่คนยิ่งเห็นแล้วก็จากตอนแรกเขาอาจจะไม่สนใจหรอกเปิดผ่านสักพักเนี่ยเริ่มแบบเริ่มน่าสนใจเริ่มดูมีรีวิวเริ่มแบบอะไรมากขึ้นคนเขาจะสนใจมาซื้อเราเองแล้วก็ให้ทดลองกับตัวเองก่อนว่าเจ้าของเนี่ยแล้วก็ตัวแทนเนี่ยขายใช้แล้วเห็นผลกับตัวเองแล้วคนรอบข้างจะรู้สึกเอ้ยไปทำอะไรมาหน้าใสขึ้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยซื้อไหมล่ะเดี๋ยวขายให้เนี่ยง่ายๆเลยก็ง่ายๆเป็นแบบเหมือนกับว่าเพื่อนคุยกับเพื่อนใช่เราต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่แม่ค้าแต่เราคือเพื่อนของเขาใช่ให้คำแนะนำส่งต่อแบบนี้อย่างแบบมีคนถามต่อว่าต่อใช้ครีมอะไรต่อก็บอกว่าต่อใช้แต่มาร์กจริงๆเหรอแล้วบอกจริงแบบเวลาคนเจอหน้าสดส่วนมากต่อจะออกบ้านหน้าสดมานี่ก็หน้าสดเพิ่งมาแต่งหน้าก็ฮะคือแบบหน้าเป็นไม่เห็นมีรูมขนอยู่ไหนเลยอย่างแต่เขาบอกว่าใช้แต่มาร์กจริงๆคือแบบเราใช้มาเราขายมาตลอด 4-5 ปีเนี่ยค่ะนี่เราก็เลยจำมั่นใจคือใช้ดีจนหน้าเนี่ยมันบอกต่อคนเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนก็เลยเชื่อเพราะว่าโชว์หน้าสดให้เห็นกันเลยนะคะว่าสดใสขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีเยอะแยะมากมายหลายคนไม่อยากจะเสี่ยงหลายคนอยากจะสวยตื่นมาสวยหน้าสดหรือแม้กระทั่งแต่งหน้าแล้วติดคุณเต๋าอยากจะบอกอะไรหลายคนที่อาจจะลองผิดลองถูกอยู่คะก็อันดับแรกเลยนะคะให้ทดสอบครีมตัวเองก่อนว่ามีสารอันตรายหรือเปล่าลองขอดูใบเซอร์ใบรับรองอะไรเงี้ยค่ะจากทางสินค้าเขาถ้าเขามีให้โอเคเราก็รู้สึกมั่นใจแต่ว่าบางล็อตที่เขาส่งไปตรวจกับบางล็อตที่ขายเนี่ยอาจจะคนละล็อตกันก็เลยแนะนำว่าให้เทสก่อนที่จะใช้ใต้ท้องแขนเนี่ยถ้าร้อนแสบหรืออะไรเงี้ยอย่างวิธีการเทสมีวิธีการยังไงบ้างไหมคะคุณสาวขาก็ง่ายๆเลยผงซักฟอกที่เขาจะใช้กันส่วนมากในอินเทอร์เน็ตผงซักฟอกก็คือเอาตัวครีมอะค่ะเอาไปลงไว้ที่ทิชชู่แล้วก็ผงซักฟอกมาป้ายแบบผงซักฟอกที่แบบเป็นฟองๆแล้วสมมติว่าถ้ามันเป็นสีดำเนี่ยมันคือสารที่มีสเตียรอยด์แต่ว่าถ้าผ่านที่ไปประมาณ5นาทีเนี่ยมันยังคงรูปเดิมอยู่ก็แปลว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะตัวปลอดเนี่ยมันจะทำงานกับตัวปลอดถ้ามันเจอผงซักฟอกมันจะทำงานกันใช่แต่ว่าถ้ามันไม่เจอเนี่ยเราก็จะเป็นปกติแล้วในกรณีว่าถ้าเราจะทดสอบกับผิวของแข็งเราตรงส่วนไหนอะไรก็ที่ทำให้เราแพ้หรือไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยคนนี้แพ้แต่คนนี้ไม่แพ้คือบางทีสินค้าเราไม่มีสารปลอดเลยก็จริงแต่บางครั้งผิวเราไม่ผิวมันใช่บางคนแพ้อาหารทะเลแล้วถ้าครีมตัวนั้นมีสารสกัดจากปลาดาวหรือว่าปลาทะเลก็ใช้ไม่ได้นะคะอย่างบางคนแพ้เกสรดอกไม้ครีมตัวนี้มีดอกไม้ใช้ไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราอันดับแรกง่ายๆเลยนะคะสอบถามผลิตภัณฑ์ต้องดูก่อนแล้วก็ดูส่วนผสมของเขานะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างที่เราแพ้ไม่เราต้องรู้ตัวเองว่าเราแพ้อะไรแต่ในกรณีบางคนฉันไม่รู้ว่าฉันแพ้อะไรแล้วพอใช้ไปแล้วมันแพ้ทำยังไงคะคือแบบว่าพอคนแพ้เนี่ยต่อก็จะบอกว่าแพ้จากครีมหรือเปล่าถ้าเกิดแพ้จากครีมโอเคงั้นเดี๋ยวหยุดแล้วพักหน้าแล้วดีท็อกนะคะถ้าดีท็อกปุ๊บมันก็จะหายดีท็อกใช้ไข่ขาวแค่ไข่ขาวก็พอใช่ค่ะไม่ต้องเปลืองเลยไข่ขาวที่บ้านทุกคนมีแล้วก็จะต่อจะแนะนำตัวแทนแล้วก็ลูกค้าทุกคนว่าทาเสร็จแล้วก็ล้างออกใช่ค่ะใช้ไข่ขาวอย่างเดียวแล้วก็ตีบางคนก็ใส่กับมะนาวอยากให้ขาวอะไรเงี้ยเป็นสูตรแบบพ่อต่อทำให้ตั้งแต่เด็กอันนี้ก็คือทาแล้วก็ทิชชู่แปะทั่วหน้าพอแห้งใช่ไหมคะแล้วก็ดึงออกใช่ค่ะสิ่งที่ช่วยได้แน่นอนได้เลยตัวนี้จะดีแบบดีมากๆคือมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ประหยัด
ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเงินซื้อครีมทำไงดีท็อกหน้าค่ะล้างหน้าให้สะอาดทากันแดดกันแดดสำคัญมากเพราะอากาศเมืองไทยยังไงก็ร้อนแล้วบางคนสิวนี่บางคนบอกว่าทำไมหน้าเป็นฝ้าแบบโอ้โหเนี่ยเนี่ยแสงไฟทั้งนั้นเลยค่ะออฟฟิศนะคะดังนั้นกันแดดก็สำคัญแต่ว่าอย่างนึงบางคนก็มีปัญหาอย่างเช่นใช้ผลิตภัณฑ์ตัวก่อนพอหยุดเลิกไอตัวที่มีสเตียรอยเนี่ยพอมาใช้ตัวใหม่แพ้ก็คิดว่ามาแพ้ตัวใหม่จริงไหมคุณใช้สเตียรอยมาก่อนพอคุณหยุดปุ๊บหน้าคุณก็จะพังคือใช้อะไรก็แพ้ไปหมดใช่ค่ะทีนี้ลูกค้าก็บอกว่าใช้อันนี้ก็แพ้ใช้อันนี้ก็แพ้ใช้อันนี้แพ้แต่จริงๆแล้วคือตอบก็ได้ถามว่าเคยดีท็อกหน้าบ้างไหมคะเขาก็แบบดีท็อกยังไงไม่เคยหลายๆคนใช้ครีมมา20ปีหน้าไม่เคยดีท็อกเลยค่ะตอบก็เลยบอกว่าโอ้โหแล้วแบบอะไรที่มันไปอุดตันในรูขุมขนแล้วบ้างวันนึงมันต้องปะทุออกมาแล้วแต่การดีท็อกเนี่ยมันคือการล้างรูขุมขนเราตลอดเวลามันไม่ทำให้รูขุมขนกว้างด้วยนะคะคือเวลาเราล้างเสร็จเนี่ยเวลาเราดีท็อกหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็ทาครีมบำรุงเพื่อปิดรูขุมขนไปเลยใช่ใช่ค่ะทำซักแบบใครไม่มีเวลาก็สัก3เดือนก็ได้ครั้งนึงแต่จริงๆก็คือทำสักทุกเดือนก็ดีอ่ะมันดีต่อตัวเราอันนี้เราแนะนำเพราะว่าบางทีเราก็มองข้ามในสิ่งที่ง่ายๆหรือว่าตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เราเคยทำอะไรไว้ให้ใช่ใช่ค่ะเราต้องใช้ตัวนี้ก่อนคือต้องบอกว่า CEO คนนี้จริงใจมากถ้าเป็น CEO คนอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ของฉันสิจบนะแต่คุณเต๋าแนะนำว่าใช้ไข่ขาวนะหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้วางที่ท้องตลาดนะแล้วก็มีตัวแทนเยอะแยะมากมายฟีดแบ็กหรือว่าการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคุณเต๋าคือดีตรงที่บอกว่าทุกคนบอกว่าเออราคาซื้อง่ายเนาะแล้วก็ตัดสินใจซื้อง่ายแบบเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะแบบหลอดใหญ่ก็พี่หนูอยากใช้หนูอยากหน้าดีแต่หนูไม่มีเงินอย่างนี้เวลาคุณต้องซื้อเป็นกล่องหรือแยก2ได้แยก2ได้ค่ะ2ก็ได้กล่องแล้วกล่องเท่าไหร่ถ้ากล่องก็ราคาลดแล้วเหลือ520บาทได้6ซอง6ซองด้วยกันก็คุ้มนะถ้ายังมีซอง60กรัม89บาทใช่มาย้ำราคากันอีกรอบสำหรับใครที่อยากจะใช้ของดีแล้วคุณเต๋าก็บอกว่าปลอดภัยหน้าใสไร้สิวมาที่สาวๆหลายคนหลงรักแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายหนุ่มๆก็หน้าใสอย่าให้หนุ่มๆแซงหน้าเรานะเราต้องดูแลตัวเองมาดูกัน3ขั้นตอนมีอะไรบ้างให้สรุปอีกครั้งละราคาเท่าไหร่คะคุณเต๋าล้างหน้าเริ่มต้นจากล้างหน้าก่อนโอเคล้างหน้านะคะด้วยสบู่เบบี้เฟสค่ะคือต่อเรียกว่าสบู่ผิวเด็กสบู่ผิวเด็กใช่พอล้างแล้วจะรู้สึกว่าผิวเรานุ่มเหมือนเด็กอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้แม่ลูกนี่ใช้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่ามันไปช่วยเติมเต็มคอลลาเจนให้คุณแม่ด้วยแล้วก็ลดสิวให้คุณลูกด้วยก็คือแบบก็คือประมาณวัยรุ่นมาวัยรุ่นใช่เริ่มประหยัดคืออันนี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กประมาณอายุ 8-9 ขวบก็ใช้ได้อ่อนโยนมากช่วงวัยรุ่นที่เราแต่งหนุ่มมันจะเป็นสิวใช่วัยรุ่นอย่างเงี้ยจะเป็นสิวกับ 8-9 ขวบก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วค่ะก็ละ79บาทใช้ได้2เดือนคุ้มมากๆก็ละ79บาทหลัก10เท่านั้นอ่ะตัวที่2ต่อเนื่องเลยก็คือตัวมาสราคาเท่าไหร่นะคะ89บาทและตัวที่3ก็คือตัวเจลแต้มสิวค่ะเท่าไหร่คะเจลแต้มสิว109บาทนี่รวมๆแล้วเซตนึงไม่ถึง500อ่ะใช่ค่ะประหยัดมากคือถ้าซื้ออย่างละชิ้นเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายแหละคือ300ปุ๊บเปิดใช่ก็คือทักเลยแล้วบอกว่าถ้าอยากซื้อปกติก็ซื้อได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าพี่หนูอยากเป็นตัวแทนอ่ะถ้าไม่สต็อกก็ซื้ออย่างละชิ้นก่อนก็ได้ได้ลองกับตัวเองเสร็จแล้วเราก็ดึงเข้ากลุ่มเราจะมีกลุ่มใหญ่เพื่อมีภาพรีวิวมีแคปชั่นมีทุกอย่างให้สงสัยอะไรเดี๋ยวมีคนในกลุ่มช่วยกันตอบทุกคนก็สามารถโพสขายโพสขายได้เลยหรือบางคนที่ยังไม่เคยมีความรู้เรื่องของการขายออนไลน์ก็สามารถในการในกลุ่มก็จะแนะนำการใช่ใช่ค่ะก็จะมีทริคใส่ไว้ในโน้ตให้ว่าลองอ่านดูตรงนี้นะอะไรเงี้ยเรื่องของการยิงเพจยิงแอดอะไรเงี้ยเราสอนหมดเลยค่ะโอ้โหเริ่มมากๆอ่ะใครสนใจสอบถามกันได้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะจ๊ะโทรไปเลย0884995595เบอร์แอดไลน์กันได้แอด56 perfect เบอร์สวยพร้อมขายจริงๆเลยนะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างคุณเต๋าหน้าสวยหน้าใสจนตัวแทนต้องคอนเฟิร์มว่าสวยจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเปิดบินแค่300บาทคุณก็ได้เป็นตัวแทนแล้ววันนี้ขอบคุณคุณเต๋าด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่จะต้องบอกเลยนะคะว่า CEO คนเก่งคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะหน้ายังใสยังสวยเลยนี่คุณแม่เดี๋ยวก็ซื้อ400นั่นเองก็ได้เป็นตัวแทนแล้วนะคะวันนี้คนดังของเราก็คือเป็นแม่ค้าที่ดังมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กดีจริงถึงมีตัวแทนเยอะขนาดนี้คุณเองก็สามารถลองกันได้นะคะไม่ต้องเสี่ยงต่อไปวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกลับมาเจอกันได้กับรายการคนดังขอโชว์ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงกว่าแบบนี้แล้วก็ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ผมยังเล็กๆอยู่นะผมเคยนั่งอยู่ข้างหลังในหลวงมาเป็นเวลา5ปีในหลวงเนี่ยมาพระราชทานปริญญาในหลวงเนี่ยมาแจกศิลปกรรมแห่งชาติผมเคยเฝ้าแหนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาผมเห็นว่าพระองค์เป็นคนเดียวนั่นที่นั่งนิ่งอยู่3ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยกระดิกกระเดี้ยเนื้อตัวเลยเหมือนกับสุวรรณปฏิมาตั้งในเรือทองท่านจะนิ่งสง่างามอย่าไปลุกลิกท่านจะไม่ก้มลงไปกินน้ำท่านจะไม่คุยกับข้าราชการท่านจะนิ่งสง่างามเป็นเวลา3ชั่วโมงท่านจะลุกไปอันนั้นน่ะผมเรียนรู้ว่าขันติคืออะไรขันตินั่นน่ะคือความอดทนขณะเดียวกันน่ะผมรู้ว่าความเสงี่ยมงามหรือโสรัจจะนั่นคืออะไรไม่ใช่ขันตินั่งหน้าบึ้งนั่งอดทนแล้วก็เสงี่ยมงามคือมีทั้งขันติและมีทั้งโสรัจจะมีทั้งหริและมีทั้งโอตตัปปะคือมองเห็นความสง่างามในองค์มหาราชที่ซึ่งไม่ไหวหวั่นรู้ว่านั่งนอนยืนเดินหายใจเข้าหายใจออกนั่นคือเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่ากายานุสติปัฏฐานรู้จักกายานุสติปัฏฐานก่อนว่านั่งนอนยืนเดินหายใจเข้าใจหายใจออกเป็นไงเมื่อกายานุสติปัฏฐานผ่านไปแล้วจึงรู้ว่าเวทนานุสติปัฏฐานนั้นเป็นอย่างไรแล้วจากเวทนาขึ้นไปสู่จิตตานุสติปัฏฐานแล้วจึงขึ้นไปสู่ธรรมานุสติปัฏฐานเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4ก็ในองค์มหาราชของเราท่านมีมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์